ทาน้ำมันนิดหน่อยนั่นเป็นตูดไก่ครับย่างเห็ดย่างผักโอ้สั่งปุ๊บมาปั๊บเลยเนาะมาแล้วครับนี่ครับโอ้มาลาเราพวกสาวๆเขากินแบบอร่อยเหมือนกันนะเป็นถั่วครับเห็ดเข็มทองนะแล้วก็เป็นมะขามก็เลยขอลองเดินชิมเลยมาวิจารณ์อาหารหน่อยครับว่ารสชาติสวัสดีครับพี่เคนสวัสดีครับนี่เราอยู่กันที่หนองตุงอีกแล้วนอนตุงเลยครับตอนเย็นๆบรรยากาศเย็นๆนี่มีนัดสำคัญมีนัดถือว่าสำคัญมากนะวันนี้นะเรามารอใครสักคนหนึ่งที่หนองตุงครับรอสองคนเขาบอกเขาเจออะไรนะไอ้กวนพะเยามีเพลงนะพะเยารอเธอเด้ออันนี้หนองตุงรอเธอหนองตุงรอเธอครับเรามีนัดกับสาวเป็นสาวพม่าสองคนเลยวันนี้เจอสาวสวยๆน้องแนนเปียวกับเพื่อนเขาครับวันนี้จะมาพามากินข้าวที่หนองตุงสักหน่อยนึงอยากให้นางเอกสาวพม่าเราก็นี่มากินข้าวแถวนี้แหละตอนนี้วิวหนองตุงสวยมากเลยเวลาประมาณสักห้าโมงเย็นเนาะห้าโมงตรงๆครับห้าโมงเย็นครับข้างหลังที่ท่านเห็นคือพระธาตุจอมคำนะครับพระธาตุจอมคำเนี่ยวิวสวยใครมาเชียงตุงไม่ได้มาแวะที่หนองตุงคือว่ามาไม่ถึงเชียงตุงสวยสวยมากครับเช้าเย็นๆนี่อากาศดีพี่เคนเคยมาวิ่งออกกำลังกายถ้ามาพักโรงแรมแถวใกล้ๆเนี่ยจะมาวิ่งตอนเช้าตลอดครับอากาศดีมากเลยเดี๋ยวเขาก็จะรอไกด์ก็ยังไม่มานะน้องเขาก็ยังกำลังจะมาพอดีน้องเขารถมีปัญหาคือยางตั้งแต่เมื่อวานแล้วยางมันแบบซึมๆครับวันนี้แกไปเปลี่ยนยางมาแล้วก็รอน้องเขามากินข้าววันนี้จะพาสาวพม่าไปชิมอะไรดีมาล่ามาลาหรือมาล่าเป็นเขาเรียกว่าหม้อไฟเหรอครับหม้อไฟที่เรียกอะไรนะที่มีผักเยอะแล้วมีเส้นด้วยอ่ะหม้อหลินนั่นเหรอโอ้อะไรโอ้ทั้งอย่างเนี่ยต้องรอที่สามต้องรอผมยังไม่เคยกินนะที่พี่เคนพูดมาเนี่ยมีโอมีโอความสำคัญอย่าอยู่ที่น้องตนากับมินมินเอนะมินเอกับน้องตนาน้องแนนเปียวต้นไม้หมายเมืองเนี่ยเวลาจะอยู่ไกลๆนะไปอยู่ถึงดอยเหมยก็จะสามารถมองเห็นต้นไม้ต้นนี้ครับนี่ครับความสวยงามของเชียงตุงนะครับช่วงเวลาที่รอน้องเขามาที่เชียงตุงนี่คือตอนเย็นเนี่ยเขาจะมาขายของกันที่หนองรอบหนองตุงคนเชียงตุงเนี่ยคือตอนเย็นเนี่ยจะมามันเหมือนกับอะไรดีมันเหมือนกับกวนพะเยาพอข้ามมาคนถ้าใครอยากจะเที่ยวอยากจะกินอยากจะอะไรสักอย่างเนี่ยเขาก็จะมาหาที่กินที่เที่ยวอยู่ตรงบริเวณรอบหนองตุงครับมีร้านอาหารเยอะร้านอาหารเนาะสาวสาวหรือว่าผู้เด็กผู้ใหญ่ครอบครัวก็จะมาอยู่กันแถวหนองตุงครับตอนเย็นแถวแถวหน้าเที่ยวสำหรับตอนเย็นครับข้างๆหนองตุงเนี่ยก็เริ่มจะมีร้านค้าเริ่มจะมาเป็นเพลิงเป็นอะไรครับแต่เรามาตอนห้าโมงเย็นมีข้าวขวบภาษาเชียงตุงเรียกข้าวขวบก่อนเฮ้ยระวังเขาหาตาระวังที่เรารอน้องเขามาต้องมีการทำง่ายมากเลยนี่ครับหนองตุงครับการหาปลาเขาแปลกนะเป็นตะข่ายนะมันคืออะไรเนี่ยเหยื่อไม่มีอะไรเลยโอ้ยไล่ปลาแล้วก็ให้ปลาชนตะข่ายโอ้ทีละสองสามตัวนะครับโอ้ง่ายๆนะอะไรเนี่ยบ้านเรามีขายไหมมันคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวขอดูตอนเขาเอาแป้งให้ชัดๆอีกทีนึงไม่ได้ผ่านไปโอ้แบบใกล้ๆเลยนะครับไม่ได้ว่าเอาไปไกลนะอู้โอ้โหยิ่งตอนเย็น5โมงกว่าครับดูบรรยากาศที่นี่ตอนเย็นๆนี่สุดยอดได้รับโทรศัพท์แล้วนะพี่เคนว่าน้องกำลังมากันครูคำอีกำลังพานางเอกสาวสวยเรามาครับเราจะไปชิมมิโออ๋อครับมิโอไม่ใช่ฮอนด้าคิกนะเป็นมิโอนะมิโอก็จะเหมือนหม้อไฟนะฮะครับครับครับเดี๋ยวต้องรอดูมาแล้วใช่ไหมยังแม่จะมาทำรถ3 คันเลยอ่ะโอ้ยมีสามคันเลยรถไหนขึ้นสวยอ่ะสวัสดีครับมิงกระบาวิ่งกระบาโอ้สวยอ่ะสวัสดีสวัสดีกันมีกระบะเอาเปิดตาเปิดมองหน่อยสวัสดีหน่อยสวัสดีค่ะพูดก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ครับมีเป็นเอสาวพม่าแล้วเนี่ยนี่ครับกับน้องแนนเปียวทำได้ไหมโอ้เขาเปลี่ยนยางใหม่เลยยางใหม่เอี่ยมเลยเนาะรถเสียยางใหม่เลย
ไปไปสวยทุกคนเลยนะสวยแม่ครับอีไม่อยากตกกระแสครับไม่ตกอินเทนนี่ครับอีใส่ราคาไปไปไปเจอกันตอนนี้ลุงเด่นเป็นอะไรนะเมาละกายังอันนี้ราคานี่เมาละกายังไม่ได้กินเนาะไปไปอ๋อนี่เขาแต่งตัวแบบสาวพม่าแล้วนี่เขาก็แต่งตัวแบบวันนี้เป็นสาวสุดแดงนะปกติจะเป็นสาวสุดดำไปไปพี่ตามเขาไปนำเขาไปนะครับนี่ครับบริเวณหนองตุงเขาก็จะตอนเย็นเขาก็จะขายพวกมะลาพวกปิ้งย่างเนาะน้องเขามาถึงนะครับนี่เรามาดูแป๊บนึงว่าเขาก็นี่สาวๆมานั่งขายแบบนี้ครับโอ้มีของเต็มเลยเห็นไหมตรงนี้แบบพวกปิ้งย่างครับเป็นพวกมะลาแล้วก็มีหม้อไฟด้วยมีกระบะมีกระบะสาวสาวน้อยพม่าครับนี่มีของหลายอย่างใครสั่งเขาก็จะมาปิ้งนี่แหละใช่ไหมมีกุ้งด้วยมีกุ้งตัวเล็กๆเลยนะครับนี่เห็นกุ้งไหมกุ้งแบบอันนี้นะกุ้งตัวเล็กมากเลยแล้วก็มีตัวเนาะมีตัวใครต้องให้ครูกำอีมาคุยเพราะเขาเป็นน่าจะเป็นอาหารของคนพม่าด้วยแล้วก็จะเป็นหม้อไฟนะครับนี่เหมือนกับหม้อหลินดูนะหูข้างในนู้นก็มีคนนั่งกินครับเนี่ยเหมือนแบบนี้ถ้าใครสั่งก็จะตอนเย็นๆครับเขาก็จะทำเป็นหม้อประมาณนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนี่เลยพนักงานร้านนี้10กว่าคนเยอะมากนี่ทำอย่างนี้เลยครับตอนเดือดๆอย่างนี้ใช่ไหมเส้นก็จะมีแบบนี่เลยเอาใครอยากกินอะไรเลือกเลยนี่เขาจะดูครับทำอย่างนี้เลือกเลยมีข้าวเหนียวด้วยเหรอครับมีโอ้มีข้าวเหนียวกินกับอะไรกินกับมะนาวเนี่ยนะมีข้าวเหนียวด้วยลองเปิดดูลองเปิดดูให้ดูหน่อยอันนี้ผักแป้นนะครับผักแป้นมะลาที่เขากินกับผัดไทยครับอันนี้อร่อยนี่เขาจะปิ้งกับมะลาครับน้องขอมาถึงก็รู้วิธีสั่งน้องตนาวันนี้น้องตนาเราพาเขาบอกวันนี้เขาจะใส่ชุดพื้นท้องถิ่นนะครับใส่ชุดแบบพื้นบ้านมาโอเคใส่แบบแต่งตัวแบบสาวพม่าแต่งตัวแบบใส่ธนาคารสวยๆใสๆมานี่เห็นไหมการจะพูดคุยเขาต้องใช้ภาษาพม่ากับผ่านล่ามของเราถึงจะคุยกันรู้เรื่องนะครับแต่ก็มีความสุขดีอ่ะลองดูโอ้แต่กับข้าวเยอะดูนี่ครับเป็นพวกลูกชงลูกชิ้นแบบนี้เลยนะที่เชียงตุงนี่มีตลอดทางครับมีหอยด้วยมาพิษมะลามีตีนไก่มีตูดไก่เนี่ยเขาก็คงมากินบ่อยอยู่นี่เรามาดูไปแล้วสั่งก็จะสั่งประมาณนี้พนักงานปิ้งก็จะอยู่ตรงนี้ครับผมไปถามดูค่าแรงของน้องตนาน้องในเปียวเขาไปขายไอ้ที่อยู่ในไปขายเสื้อผ้าเนี่ยคำอีบอกว่าได้วันค่าแรงวันละเดือนละตกเป็นเงินไทยอ่ะเดือนละวันละ6,000จาร์ดกับแปลเป็นเงินไทยก็วันละ60 บาทเนี่ยวันละ60 บาทครับเดือนละ1,800เองทำงานตั้งแต่9 โมงจนถึงบ่าย 2นี่ครับได้ค่าแรงเดือนละ1,800เองถ้ามาทำงานนี้ก็ได้วันละมาถึง100ครับนี่น้องเขามาแล้วครับได้ของน้องเขาก็จะมีเอ็นไก่มีไข่ต้มครับมีกุ้งปลอมเอาเลยครับย่างเลยนี่แล้วก็มีแผนกพนักงานเราก็จะมาทาน้ำมันนิดหน่อยนั่นเป็นตูดไก่ครับนินพินเองเขาสั่งกินตูดไก่นะแล้วก็อันนี้ครับทาน้ำมันพืชลงไปนิดนึงย่างเพื่อให้มันไม่ติดนะย่างเห็ดครับย่างผักก็นี่ครับรอบมาจากหนองตุงนี่ครับวิวสวยๆตอนเย็นๆเนี่ยใช้พื้นที่ประมาณสักผมไม่แน่ใจนะครับเนี่ยอย่างที่ท่านเห็นท่านผู้ชมได้เห็นกันเนี่ยครับมันจะมีร้านอาหารอยู่ตลอดเส้นทางของหนองตุงครับเราก็จะได้มานั่งชิมกันตอนครับตอนเย็นๆคนที่เกียรติทำกับข้าวเขาก็จะมานั่งกินกันแบบนี้นะครับนี่มาเสิร์ฟตลอดมาเป็นไงพี่เคนเป็นยังไงบรรยากาศนะแหมนั่งกับสาวสวยเลยนะวันนี้นะเดี๋ยวเอาสั่งอะไรให้พี่เคนยืมเย็นๆหน่อยสิสั่งแล้วใช่ไหมครับน้องเขาแต่งตัวสวยเลยวันนี้เห็นไหมนี่แต่งตัวแบบท้องถิ่นนะเป็นสาวชีแดสวยน่ารักทั้งสองคนเลยเห็นไหม
ปกติคนมาถ่ายคลิปกันนี่เขาจะถ่ายแต่สาวสาวไทยใหญ่สาวเชียงตุงแล้ววันนี้เรามีคลิปเป็นนางเอกสาวที่มาจากคนพม่าครับอะไรๆพี่เอาต้มมาละคำอีเอา7ดาวมาอีกละโอเคสั่งเส้นมะขามถ้วยนึงแล้วก็มาล่าถ้าแบบน้ำแข็งใส่ถังมาอย่างนี้มีไหมที่นี่ที่นั่นมีมีไหมที่มีมั้งเนาะผมจะมาแช่จ่าจ่าพี่เคนเปิดแล้วพี่เคนเจ็ดเหรียญทองนะพี่เคนอ่ะเดี๋ยวรอดูหน้าตาอาหารพร้อมมาเสิร์ฟจะเป็นแบบไหนนะครับโอ้สั่งปุ๊บมาปั๊บเลยเนาะใช่โอ้โหเตาเขาเยอะแยะคิดดูเตาเขายังดูแล้วครับเยอะมากเลยอันนี้อะไรนะข้าวหมี่นี่ชื่ออะไรนะฮะเมโอคือแปลว่าเมโอก็จะเสิร์ฟมาพร้อมถ้วยอันนี้เป็นหม้อดินค่ะอ๋อหม้อดินมันเป็นอาหารของไทยใหญ่หรือของพม่าอาหารจีนไหมจีนเป็นอาหารจีนครับเหมือนที่ผมไปกินที่ไอ้บ้านโยชิอ่ะเขาเรียกว่าหม้อหลินเนี่ยนะที่ไปกินแล้วหม้อหลินนี่ครับมีร้อนๆสดกันท้อนๆน้องเขากินอันนี้นะโอชิครับโอชิเด่นก็จะจัดน้ำองุ่นจากเมื่อเช้าเหลือหน่อยคำอีกันเอาไปเอาแก้วมาครับตอนเย็นๆลูกค้าเต็มนะพี่เคนเนาะร้านนี้เขาคงไม่เปิดเพลงใช่ไหมเปิดดีธรรมชาติดีครับคนที่นั่งฝั่งนี้เวลานั่งกินก็จะเห็นไปฝั่งโน้นดูวิวน้องตุงโอ้แค่บรรยากาศอย่างนี้หายากน้องเขากินโอ้ยชิเอ็มน้องเขาพี่บอกว่าน้องเขาสองคนแต่งตัวสวยนะบอกเขาก็อีกใครอะไรไม่ยอมทานสลิดเลยไม่แปรแผงแปรไม่ทันที่เสียข้างเลยเด็ดนี่ชิบโกงเลยต้องแดงมาชนมาครับชนค่าก็มีเสน่ห์ของการมาเที่ยวเชียงตุงนี่แหละเมื่อวานไปบ้านน้องตนามาน้องคลิปใครยังไม่ดูคลิปก่อนนะครับพ่อแม่เขาดีพ่อเขาก็ดีไปไหนกันนะน้องเขาจะไปเอาใช่ไหมจะมีเอาอะไรให้พี่กินบ้างไหมเนี่ยจัดอะไรให้กินบ้างไหมจะให้ไหมไม่ใช่ไหมที่ยังย่างอ่ะสองคนที่นั่งแล้วก็จะมองกันเนาะจะให้แล้วให้พี่แล้วเหรอพี่มีผัดเผือกอะไรอย่างเงี้ยมีนะมีค่ะที่พี่ชอบกินนะน้องเขาเลือกให้หมดนะนั่งนี่เอาซ้ายเอาขวาไม่มีใกล้กันไม่ได้ไม่มีใกล้ถึงแม้ไม่ได้นั่งอยู่ใกล้กันแต่ว่ามองตากันได้ตลอดใช่ไหมได้ก็อยู่คือว่าคนอื่นเขาจะได้ไอ้มองมันหนองตุงอยู่นะพี่เคนนี่ก็มีอะไรนะครับชื่อร้านครับดาก่อนโอ้นี่อะไรครับนี่ผัดนะครับเป็นผัดเหรอที่นี่ทำสดๆร้อนร้อนไหมครับแล้วก็ยำอ๋อเอาผักไปลวกจนสุกกับเส้นลวกจนสุกแล้วมายำพริกมะลาอืมนี่ก็น่ากินนะมะลาฮีเป็นอาหารพม่าอ๋อเหมือนเพลงกันเลยเอามาเดเฮเฮไม่ใช่เหรออ๋อเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวที่แห้งๆแล้วเขามาเขาเอาไปลวกเหมือนเราที่ตลาดราคาใช่ไหมที่เขาขายตรงตลาดราคาเนี่ยมาชิมกันเลยไหมเดี๋ยวมันจะเย็นชิมเลยลองกินยังไม่ได้ถ้าเราไม่กินเขากินไม่ได้ใช่ลูกเรียนกินเลยเอาพี่เคนก็ตักกินด้วยกันไงวันก่อนเราอ๋อเข้าใจละวันก่อนน้องเขาก็เก่งใหญ่มากเขาบอกว่าถ้าผู้ใหญ่ต้องกินก่อนอะไรเงี้ยพี่เคนอ่ะใหญ่สุดก็ต้องกินก่อนผมก็กินไม่ได้ถ้าพี่เคนไม่กินอ่ะโอ้ก็ไม่บอกเรานะว่าไอ้เราก็รอจะถ่ายแต่คลิปเขาก็ไม่ยอมกินสักทีร้านทำเองคนนั้นมาเลี้ยงคุณย่าพี่เราเองเป็นผักนะแต่เราก็เคยกินหลายครั้งแล้วนะครับลองบอกรสชาติมาหน่อยพี่เคนว่ามันเป็นแบบไหนรสชาติอันนี้เป็นเส้นแบบเส้นใหญ่ๆกลมๆเนาะใช่เครื่องร้อนร้อนเลยครับแต่ว่าเครื่องต้องจะเกิดที่เราดูเลยดูดพื้นเลยก็มีนี้คณะใจการมาเลยน้องเขาอยากไป
ไว้พระเย็ดตอมูพระชินิ้วมันได้ตอนเย็นๆนะกินข้าวอิ่มนะงานที่เสร็จแล้วไปไหว้พระเขาบอกกินพี่เคนบอกกินอาหารที่นี่อิ่มเสร็จแล้วบอกเขาว่าเดี๋ยวไปกินไอติมไปกินขนมหวานที่ร้านเดิมที่น้องทำไปกินไอติมพี่โรซี่มาเย็นพี่ไปกินไอติมขนมหวานกินขนมหวานนะบอกเขาดีว่าไปกินไอติมอ่ะจู้กินบินจู้ครับกินให้บินจู้ได้ค่ะแล้วเขาบอกได้ค่ะแล้วก็ไปไหว้พระไปไหว้พระก่อนพี่โรซี่พยาบาลบูแมร้อนเนี่ยจะร้อนไหมนะร้อนแน่กินกินกินครับกินได้เลยซาแดดซาแดดซาแดดอ่ะเขามีตักให้หน่อยถ้าเขาไม่ตักเดี๋ยวผมไม่กินน้องเขาก็ไม่กินครับเนี่ยนี่แหละพอนะครับเดี๋ยวมาชิมดูเป็นยำมะลาเค็มข้นมากเลยพริกมะลาอันนี้เป็นอาหารจีนเนาะอาหารจีนที่เข้ามามีวัฒนธรรมที่ขายที่เชียงตุงครับเพราะว่าเชียงตุงนี่ก็ออกไปเมืองลาแล้วก็ออกกับ12ปันฮาที่จีนนะครับมันเป็นชายแดนที่ติดกันที่นี่ใช้เงินหยวนใช้เงินดอลลาร์แล้วก็ใช้เงินจ๊าดได้นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับแป๊บนึงแป๊บนึงอร่อยอร่อยสาลูกกองแดอร่อยขนาดอร่อยอร่อยมากอร่อยมากค่ะอร่อยมากค่ะได้ได้อร่อยมากค่ะอร่อยมากค่ะน่ารักเอากูเขามีพูดหน่อยสิเอานิดหนึ่งเขามีเอาเลยนิดหนึ่งนิดหนึ่งเดี๋ยวไม่ชัดทำไงชัดอยู่แล้วอร่อยมากมากค่ะสามคนที่ตัดสินนะครับใครนัดนี่ใจดีนะลองชิมกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวรอดูหน้าตาของมาลาเราที่เขาย่างนะครับการจะเป็นแบบไหนแล้วผ้าที่ชิมิ้วอยู่ตรงไหนนะนี่วันนี้เองครับมาแล้วครับนี่ครับโอ้โหมะลาเราโอ้สาวๆเขากินแบบอร่อยเหมือนกันนะมีไก่มีโอ้นี่เป็นถั่วครับเห็ดเข็มทองนะแล้วก็เป็นผักแป้นโอ้มาอีกแล้วโอ้แล้วนี่ก็เป็นไข่ครับเป็นกุ้งนี่มาจากเมืองไทยแหละแล้วก็นี่เป็นกระเจี๊ยบครับมีหมูยอด้วยน่ากินนะพี่เกณฑ์ดูเดี๋ยวขอถ่ายภาพนิ่งแป๊บนึงนะเมียซาไม่เหมือนได้เหมือนมั้ยเมียนมั้ยเมียซาได้มั้ยได้อยู่นะเมียซาผมไม่ได้ใช่มั้ยเมียซาผมใช่น้องเขาบอกว่าเมียนซาไม่ใช่เมียซาถ้าบอกว่าเมื่อกี้พี่เคนพูดว่าเมียซาเพราะว่ากินไวๆอ๋อเหมือนเมื่อวานอีกแล้วเมื่อวานพี่เคนไปฝึกภาษามานะอย่างดีเลยน้องเขากำลังกินข้าวอยู่พี่เคนก็บอกว่าไงนะคุณก็มีที่บอกกินเมียซาพี่เคนมีความหมายคือน้องจ๋ากินเยอะๆนะน้องกินไวๆพี่เคนก็ไปบอกเขาว่าน้องกินไวๆกินไวๆน้องเขางงเลยแต่ว่าก็ยังดีไปทำการบ้านมาเยอะพี่เคนอ่ะมีภาษาขึ้นมาหน่อยก็ถึงแม้จะพูดถูกบ้างไม่ถูกบ้างแต่เราก็ทำเป็นการสื่อสารให้รู้ว่าเราตั้งใจจะเรียนภาษาเขานะใส่ใจผมก็จำได้แต่ชอแหละชอแต่นั่นแหละชอแต่กลับกันอร่อยเดี๋ยวผมขอเลือกชิมก่อนนะผมจะชิมอะไรผมขอชิมเอ็นไก่นะครับครับน่าจะเป็นเอ็นไก่ครับอันนี้สิ่งนี้โรงเรียนมากกําลังเค้ากําลังมีฮาปาร์ตี้กันชิมหน่อยนี่พริกมะลาเอ็นไก่ก็กรอบครับพี่เชนชิมไหมพี่ชิมมะลาหน่อยที่พี่เชนชอบอันไหนหนูเดี๋ยวชิมแล้วพิมผักเลยอันนี้ผักแป้นครับผักแป้นแล้วมีถั่วพี่เชนมีสิวบ่าวอะสิวเลยนะสิวเขาเรียกสิวเลยนะสิวแตกบ่าวอะสิวรู้จักไหมพูดคำอีสิวบ่าวอะกำลังเป็นวัยรุ่นอะไรเงี้ยก็เลยแตกหนุ่มอะอ๋อแล้วค่ะกรอบเลยเวลาเขาจะเป็นบ่าวนี่เป็นหน้าเลยประมาณนั้นแหละเต้าหู้ใช่ไหมครับเต้าหู้อร่อย
หรือว่าเป็นสิวเซียนฮะคุยเรื่องอื่นฮะหรือว่าเดี๋ยวมันกำลังจะถึงจุดไกลแม็กแล้วหรือว่าเป็นเรื่องเรื่องอาหารเนี่ยถามน้องมีอะไรถามน้องเขาบ้างลมใช้ดีไหมถามน้องเดี๋ยวยังไม่จบลมใช้ได้ไหมไม่ต้องถามก็ได้หรอกวันนี้ถามว่าวันนี้เอาพัดลมกลับยังไงทีนี้ปัจจัยอยู่ก็จะอยู่ก็รู้ยากแล้วเนี่ยก็อามิลาเจอร์ดิซื้อมาเจอร์อ๋อคุณแม่มารับที่ตลาดโอ้ยที่กลับได้โอเคไม่ลำบากวันนี้มารับจากไหนไปไปชิมเดี๋ยวให้นี่ให้มันเอชิมหน่อยเมล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 เมียวเมียวคำภาษาพม่านี่มันจะมีคำว่ามันคล้ายๆภาษาเขมรที่มันจะมีคำว่าเขาเรียกว่าคำอะไรคำมันคล้ายๆความควบกล้ำสมมติว่าแน่เนี่ยเปียวเนี่ยมันคือแน่เนี่ยเปียวเนี่ยมันจะเป็นแบบแน่เนี่ยเปียวเนี่ยมันจะแบบมันจะมีคำควบกล้ำอยู่คำควบกล้ำของเขาที่ในภาษาเขามีชิมหน่อยอร่อยนะพี่กินนะอร่อยชาติดีครับรสชาติดีน้องเขาชิมเนี่ยก็กินแบบสบายๆไม่อิ่มท้องเกินแบบก็อยากจะพาน้องเขามาเที่ยวเนี่ยวันก็ไปในบ้านน้องเขาน้องเขาก็ดูแลอะไรดีแล้วก็เห็นเขาครับดูเหมือนแบบลุงเด่นอยากจะเลี้ยงทุกวันเลยนะฮะน้องเขาบอกว่าอาหารไทยนี่อาหารไทยนี่ก็ดีนะแต่ว่าถ้าเกิดเราไปกินผัดกะเพราฮะรู้จักเหรอผัดกะเพราเขารู้จักผัดกะเพราเหรอผัดกะเพราต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งเนี่ยต้มยำกุ้งนี่แหละเนี่ยนี่ประจุชิ้นใส่ที่ประจุชิ้นใส่ที่นี่ต้มยำกุ้งประจุชิ้นใส่ที่นี่รสชาติของที่นี่กับของไทยเหมือนกันไหมคล้ายๆกันเนาะคล้ายๆกันอยู่นะยังกินดีนะเส้นเนี่ยครับกินได้อร่อยนะครับดูเนี่ยมาเราดูพร้อมต้องเรียนชิมเลยมาวิจารณ์อาหารนะครับว่ารสชาติมันเป็นแบบไหนเราชิมดูเมื่อกี้ชิมแล้วผมว่าอันนี้อร่อยส่วนของเป็นผักตัวเป็นผักแล้วเอาย่างกับมะลาเนี่ยอร่อยกว่าอันนี้อร่อยสุดสำหรับผมแป้นนะครับนี่อร่อยนี่อร่อยรสน้องเขาบอกว่าตัวนี้อร่อยผักแป้นเนี่ยเขาจะเข้าใจไหมกุยช่ายครับกุยช่ายเหรอกุยช่ายครับไม่ใช่หอมแป้นผักแป้นที่บ้านเรียกผักแป้นคือกุยช่ายกุยช่ายนะครับพอคนทางอีสานหรือว่าทางเหนือบางทีก็คนอีสานเนี่ยเขาจะไปดองนะดองคันด้วยพื้นเดียวแล้วก็มากินกับคนปลาหรือว่ากินกับเจียวบองนะครับกุยช่ายอย่างผมเลยมักชอบกินคือกินครับผัดไทยคนเชียงตุงเขาเรียกผักมีย้อยผักมีย้อยถ้าภาคกลางคือกุ้ยช่ายกุ้ยช่ายเดี๋ยวคือขนมกุ้ยช่ายที่เขาทำกันแต่ว่าภาคกลางเขาทำขนมเนาะใช่เช็คบินเรียบร้อยเนาะแล้วก็เราก็จะไปกินไปวัดกันต่อวัดก่อนไปดูแป๊บนึงเขาบอกชื่อวัดอะไรนะวัดยี่ตงหมูยี่ตงหมูพระชินิ้วอ๋อพระชินิ้วคือน้องเขาอยากไปไหว้พระครับมีประวัติด้วยนะพระชินิ้วเนี่ยเนาะเดี๋ยวเราไปเดินทางกันละครับต้องฟังประวัติทีหลังนะครับครับต้องทีหลังเพราะถึงเวลาเราแล้วบรรยากาศก็ดีดีน้องตุงก็เริ่มจะมืดนะครับบรรยากาศน้องจุงครับดีมากเลยตอนเย็นๆหมดต้องแว้นมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวครับเขาเรียกว่าผ้าชีนิ้วนะครับยอดตัวมูที่ภาษาอะไรนะภาษาพม่ายอดตัวมูครับที่ประเทศพม่านี่เขาก็นับถือศาสนาพุทธเยอะมากอลังการมากเลยแล้วพระจะทำแบบลักษณะชีนิ้วครับมีความหมายยังไงครับอายุประมาณ20ปีที่ผ่านมานี่เองค่ะครับก่อนนี้ก็มีที่เป็นที่ดินของข้าราชการที่ดินของราชการครับเขาจะสร้างอาคารนะคะครับเขาขุดไปใต้ดินเขาเจอพระพุทธรูปแล้วก็ช่วยหลวงพ่อก็สร้าง
เขาก็เลยบูรณะใหม่ให้เป็นพระชี้นิ้วนี่หมายความว่าอะไรนี่ไหมมีความหมายไหมครับให้น้องสิงตรงจะเดินรุ่งเลยอ๋อครับคนที่นี่ก็เลยเคารพศรัทธาที่นี่มากครับนี่เรียกว่าจอมอะไรนะเรียกว่าจอมอะไรนะจอมศักดิ์ครับคือมายืนอยู่ตรงนี้แล้วก็เอาไม้เท้าเนี่ยอธิษฐานแล้วก็สักลงบนพื้นโอ้มันว่าจอมศักดิ์ครับนี่กี่จอมนะ3จอมมาไม่กี่วันประวัติเขาอีกเชียงตุ้งเขาเรียกนะ3จอม3จอม7เชียง9หนอง12ประตูเวง12ประตูเวียงก็จอมศักดิ์จอมมนครับจอมคำจอมมนนี่ที่มีต้นไม้ใหญ่ใหญ่หมู่บ้านจอมคำเออหมู่บ้านจอมตองมีพระธาตุจอมคำจอมศักดิ์มีพระชินิ้วจอมมนมีต้นไม้ใหญ่ต้นยางใหญ่ต้นไม้ไม้เมืองใช่ไม้ไม้เมืองไปไหว้พระกันหน่อยเนาะไปพระกันสักหน่อยเป็นเพื่อเป็นสิริมงคลนิดนึงครับการมาเดินทางมาไกลๆต่างบ้านต่างเมืองมาไกลพี่เกณฑ์เนาะทำบุญแบบเป็นไม่ได้มาแล้วอ๋อแค่เราก็ไปนั่งที่ไกลมาตุ๊กขนาดไข่จะไปไหว้พระก่อนไปพระไหว้พระก่อนไปไปไหว้พระก่อนเนาะไปน้องเขาคงไม่ได้ไปกินไอติมกับเราคุณขมีนะเพราะว่าน้องเขาจะไปทำธุระต่อเขาจะไปเขามีมาทำธุระเขาต่อนะกับเพื่อนๆอะไรกันเขาเนาะนัดเพื่อนไว้นัดเพื่อนไว้เราก็จะลากันตรงนี้เลยนะครับก็บอกเขาว่ายินดีมากนะสำหรับทริปนี้คุณขมีย ันเจสติบาร์เลยเจสติบาร์เลยมีโอกาสคงได้เจอกันใหม่เขาจะจับตัวเราน้องมาเหรอเอาให้เขาพูดชื่อช่องหน่อยไรเดียวโรยาละเด็กฮะคนนั้นไรเดียวพูดจะพูดตามผมนะพูดตามผมนะครัวบ้านทุ่งกับลุงเดนพากินพาเที่ยวบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวเราไปเหี่ยวกับคู่กมีกับพี่เคนต่อนะไปนั่งกินข้าวคุยกันต่อนะพี่เคนนะบ๊ายบายนะมีโอกาสเจอกันใหม่นะโอเคนะพี่เคนเนาะน้าน้องคุณเขามีนะไปเดี๋ยวลากันตรงนี้เลยแล้วก็เราไปนั่งกินข้าวไปเดี๋ยวพาเพื่อนไปเที่ยวน้องตุงอีกรอบนึงนี่ครับบรรยากาศตอนเย็นๆของน้องตุงครับถ้าเพื่อนๆได้มาทานมาก็ลองมาแวะนี่ครับสักการะบูชาที่นี่ได้นะครับนั่นแหละครับถึงพี่เคนเรามานั่งคุยกันหน่อยพรุ่งนี้เช้าเราจะทริปเราการเดินทางเราจะไปไหนต่อกันดีเนาะไปวางแผนกันหน่อยนี่ครับข้างๆน้องตุงเมื่อกี้เราอยู่ฝั่งนู้นของน้องตุงนะครับตอนนี้เรามาอยู่ฝั่งนี้ร้านนี้ไม่เคยมาไม่เคยมาเขาบอกนี่มันมี2ชั้นนี่มี2ร้านนี่ครับครับนี่แล้วก็นั่งแล้วก็มองดูวิวของหนองตุงครับตอนนี้มันยังไม่ดึกอ่ะทุ่มกว่ามั้งประมาณทุ่มกว่าทุ่มกว่าเรานั่งคุยกันวางแผนกันเฉยๆวางแผนกันวางแผนมาพรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้จะทำอะไรบ้างเราจะไปเที่ยวไหนกันต่อเราจะมีโครงการอะไรที่เราจะเที่ยวกันต่อพรุ่งนี้มากันเถอะเนาะไปเชิญนะครับเชิญไอเกี่ยวกับอะไรคุณขมิ้นดูหน่อยมีสเต็กเลยมะลาเพิ่งกินมาเมื่อกี้มีสเต็กแต่ผมไม่ได้สั่งกินข้าวอะไรเยอะเพราะว่ามานั่งดื่มจิบๆคุยกันเนาะเพราะว่ากินข้าวกันมาไปแต่มาดูบรรยากาศฮะมาดูบรรยากาศก็ดูบรรยากาศดีเหมือนครับร้านที่เราเคยไปแบบครับโอ้บรรยากาศดีครับมีค็อกเทลด้วยมีค็อกเทลด้วยบรรยากาศดีโอ้วันนี้น้องตุงเลยเนี่ยบรรยากาศดีมากเลยว้าวดูครับโอ้ใช้ได้ครับนี่ครับเห็นวิวของพระธาตุได้แบบสวยๆเลยครับตลอดเวลาขั้นนั่นล่ะพี่ยาไปเลี้ยงใหญ่ๆเนาะเอาไปเลี้ยงค่ะว่าไงนะน้องเขาบอกว่าเนี่ยมาเบียร์มีอยู่เป็นกระป๋องเป็นแคนเป็นแอปทูแอปมีสเต็กด้วยร้านนี้กับร้านที่เราเคยไปกินเจอน้องในเปียวคือร้านด้วยกันนะเขาเป็นเจ้าของร้านด้วยกันใช่ไหมนะประมาณนี้เนาะ
นี่แสงสวยคู่เขามีสวยเลยพี่เคนแสงกำลังดีๆคู่มีสวยเลยพอไม่มีใครแล้วคู่มีสวยที่สุดแหละอะไรนะเวลาไม่มีใครแล้วคู่เขามีสวยที่สุดถ้ามีล่ะถ้ามีก็คู่ยังสวยอยู่เดิมแต่อาจจะไม่ที่สุดพอไม่มีใครนี่คู่ก็มีสวยที่สุดแล้วเนี่ยก็สวยจริงเห็นไหมใช่พอไม่มีใครแล้วคู่ก็มีสวยกับเพื่อนอีกแล้วมันดูเมนูหน่อยใช่แล้วต้องสั่งเนื้อมากินเล่นๆหน่อยนะได้จัดไปใช่จามเทลเนาะเอาอันนี้นี่ขมิ้นนี่เป็นอะไรนี่อันนี้เนื้อวัวลิปอายอ๋อเนื้อวัวเนื้อวัวส่วนลิปอายเนื้อวัวลิปอายเดี๋ยวให้รอพี่เคนลองสั่งอาหารนั่งกินกันจิ๊บๆพี่เคนเป็นยังไงพี่เคนคุยกันไปคุณมาลืมดูสเต็กเหรอสเต็กเกือบหมดไปแล้วบรรยากาศก็ดีสเต็กกับเฟรนฟรายมานี่เป็นสเต็กที่นี่คือส่วนของลิปอายเขาทำมาดีมากนี่คุยกันไปคุณมาลืมนั่งคุยกันเรียกว่าเราพรุ่งนี้เราจะนัดไปกินข้าวบ้านใครอะไรไปทำกิจกรรมอะไรเนาะคุยกันมาชิมกันจนมันเป็นจะเป็นไข่เนี่ยคุยไปนานหน่อยบรรยากาศร้านนี่ดีมากนะยังไม่ได้ปิดคิดบอกเดี๋ยวเราจะไปดูว่าบ้านเราอยู่กันยังไงที่ห้องเราเป็นยังไงจะมีเก็บบรรยากาศให้การเดินทางไปเรื่อยๆพี่เคนนะครับก็ขอบคุณคุณครูคำอีโอ้ดูแลดีมากดูแลตั้งแต่กี่โมงอ่ะพี่เคนแล้วก็ตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้น่าจะสองทุ่มแล้วครับรู้สึกคุณคำอีหาวไปกี่ครั้งแล้วเมื่อกี้ยังไม่ถึงสามหาวครับยังไม่ถึงสามหาวนะได้สองหาวแล้วเนาะสองหาวนะครับถ้าสามหาวนี่เรากลับเลยเราต้องกลับเลยจะไม่ค่อยดีนะครับกินไปบรรยากาศกันดูหนองตุงดูบรรยากาศดีมากครับนั่งกินกันไปเรื่อยๆนะครับจำคำจำคำที่นี่บรรยากาศร้านนี้ก็ดีไปอีกแบบหนึ่งใช้ได้ครับใช้ได้มากเลยบรรยากาศก็ดีด้วยดูพยากรณ์อากาศก่อนจะเดินทางว่าฝนตก 100% ถาม FC หน่อยจำได้ไหมตอนผมซื้อเสื้อกันฝนใช่700 600มั้ง600ครับเขาบอกว่าวันนี้แหละฝนจะตกเราดู 100% คุณลุงเนี่ยซื้อเสื้อฝนทันทีเลยใส่ทั้งกางเกงทั้งเสื้อใช่วันนี้อากาศเป็นยังไงที่นี่ 100% เหมือนกันนะร้อนจัดมากร้อน 100% เหมือนกันร้อน 100% เลยโอ้เนาะกับบรรยากาศกันดีนั่งคุยกันไปเรื่อยเนาะครับครับมาแล้วครับมาถึงนะพี่เคนนะมาถึงโรงแรมแล้วนะเราก็จะหาที่พักกันเดี๋ยวทำโรงแรมนี่เขาดีมากแต่เขาจะมีบริการเก็บมอเตอร์ไซค์อะไรให้เรียบร้อยเลยใช่แล้วก็พกน้ำกินหมดไปขวดเยอะเนี่ยขวดเยอะนะนี่ลิขวดใช่ไหมเยอะขวดหนึ่งแต่ต่อไม่ได้แล้วไปก็ขอบคุณคุณครูคำอีนะครับวันนี้พาเที่ยวจนถึงดูเวลาไทยก่อนเวลาสามทุ่มสามทุ่มสี่ห้าสิบห้าเนาะเวลาที่พม่านี่ตอนนี้สามทุ่มยี่ห้าโอ้ยไม่ดึกเนี่ยนอนหลับเหรอพี่เคนหลับหลับนะขอบคุณคำอีคุณครูคำอีพรุ่งนี้เช้าเราเจอกันใหม่คุณไหนขอบคุณนะครับพาให้พายพี่เคนพาเข้าห้องไปไปเอาใบพออย่าไปจุ๊บผมไม่ไปครับพี่ไปฝากรถเลยนะครับแต่เหนียนะมังงูนุ่งเด่นหน่อยห้องนอนหน่อยมันเป็นยังไงระบบคีย์การ์ดครับนี่ระบบคีย์การ์ดครับเขายังคงคิดถึงเสมอยังคงรักเธอยังคงจำเรื่องเราอีก5นาทีนะฮะเห็นแก่ทำงานนับหนึ่งอะไรขออีกสัก5นาทีได้ไหมคลิปนี้5นาทีนะคือแอร์ที่นี่อีก5นาทีถึงจะทำงานทุกอย่างน้ำร้อนเริ่มที่นี่กลางวันเขาก็จะมาเก็บของให้เราหมดเลยของมีของพวกนี้เขาก็ดูแลดีครับแล้วก็ห้องนอนตอนเช้าเขาก็มาเปลี่ยนผ้าปูให้ใหม่มาทำความสะอาดห้องให้ใหม่นะครับมีทีวีดูนะครับแล้วก็อีก5นาทีถึงจะทำงานครับถ้าคนมาใหม่ๆนี่คืออะไรวะอะไรวะทำไมมันไม่ติดแล้วครั้งแรกเรามาครั้งแรกก็ลงไปถามครับลงไปถามเลยว่าทำไมแอร์ไม่ทำงานครับเขาบอกว่า5นาทีพอเราลงไปเสร็จแล้วขึ้นมานั่งอีก2นาทีถึงจะทำงานอันนี้เราอยู่ชั้น1ไหมพี่เคนชั้น1มันมีถึงกี่ชั้นหนึ่งทำไมเดินมาหอบเลยแล้วมีกี่ชั้นเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะถ้าเดินชั้นสี่นี่เป็นยังไงโอ้โหจะแบบเราออกกำลังกายนะผมพูดแล้วกินน้ำมังงูหน่อยพี่กินมาแล้วผาแก้วน้ำมังงูสักหน่อย
เด่นเขากินน้ำมันดูพี่เคนนั่นแหละเอาให้พี่เคนกินอย่าไปใส่เยอะอย่าไปใส่เยอะใส่แต่ของอ๋อใส่ของนะครับเอาคนละครึ่ง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 ผมมีของผมคนละครึ่งไม่ครับผมมีของผมอ่ะผมมีในตู้เย็นนี่เจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญทองเจ็ดเหรียญทองเจ็ดเหรียญทองถ่ายคลิปอะไรเนี่ยให้ดูประสบให้ดูนี่คือดูให้ดูแบบความประทับใจการมาเที่ยวเป็นแบบไหนเนาะคือเห็นแบบดิบๆเห็นแบบนี้แหละสดๆไม่มีอะไรการปิดบังไม่มีอะไรการซ่อนเร้นเราเช็ดเข้าไปครับพี่มาดูห้องน้ำหน่อยนิดนึงสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปครับนี่ก็โรงแรมอมิตาดีมากพี่เคนชอบเพราะโรงแรมที่นี่คือสะอาดสะอ้านนะครับแล้วก็ถ้ารอถึง5นาทีนี่ผมว่าต้องรอแป๊บนึงแอร์ไม่มาทีวีเปิดได้เลยใช่ไหมพี่เคนไม่ได้เหมือนกันแหละฮะ5นาทีเหมือนกันตู้เย็นล่ะตู้เย็นได้มีไฟอยู่อ๋อไฟโอเคครับเอากินเนื้อแพะกันหน่อยไหมผมไม่กินลุงเด่นกินไหมแกไม่เอาแล้วมั้ยเดี๋ยวเอาให้ดูหน่อยก็ได้แต่ไม่กินก็ได้ผมอิ่มเลยนี่ดูเท่านี้แหมจะไม่รู้จริงไม่จริงนะแต่ว่าแล้วก็ให้ลุงเด่นพิสูจน์เดี๋ยวไม่พอที่เดี๋ยวมันกินไม่หมดแล้วมันจะเหม็นในห้องไม่เหม็นหรอกเหม็นกินแพะเนาะงงว่าอย่างอื่นเหม็นกว่านะนอกจากอ๋อนั่นผมหอมคงจะรอไม่ได้นะเอนะเราปิดคลิปก่อนนะพี่เคนนะรอไหมถ้าเผื่อมันจะมีคนดูว่าทำไมลงมันแล้วเวลามันทำงานทำยังไงมันก็ทำงานเลยนะพออีก5นาทีมันก็ทำงานเลยเดี๋ยวเราดูครับเขาจะมีคือเชียงตุงประมาณว่าไฟที่ดับบ่อยถ้าช่วงหน้าฝนหรือว่าดูอะไรสักอย่างนะครับฝนฟ้ามันจะดับบ่อยแล้วก็ผมว่าคนขายมาหลอกขายให้เจ้าของตึกกับว่าถ้าใส่ตรงนี้นะแอร์จะไม่เสียอย่างเงี้ยพี่เคนแอร์ไม่เสียง่ายนะผมว่านั่นเนาะทำไมต้องมีแบบตัวแบบหลอกไฟอะเนี่ยทำไมต้องมีไอ้ตัวเนี้ยเพราะว่าผมเขามาหลอกขายเจ้าของโรงแรมคือไม่น่าเกี่ยวหรอกดับก็ดับไปเลยไม่เห็นเป็นไรบ้านผมใช้อยู่ที่ผมรีบเกินไปหารีบผมเจอผมยังดึงเบรกเกอร์ลงเพกเลยดื่มยังอ่ะยังอ๋อดื่มก่อนไหมนี่ได้นิดนึงครับเป็นมิตรภาพที่ดีเนาะพรุ่งนี้เช้าคลิปของโรงเรียนอีกคลิปนึงผมอยากจะไปกินข้าวบ้านพ่อน้องบัวเก่งเพราะว่าเขาเป็นชายเขินแล้วก็เหมือนกับมีความรู้สึกดีๆให้แกนะครับคือพ่อของน้องบัวเก่งเนี่ยอยากจะให้แกทำลาบสูตรเชียงตุงซื้อเนื้อวัวสดๆเอาไปให้แกได้ทำแล้วก็จัดเมนูกันที่ระหว่างที่ผมพูดผมรออย่างเดียวถ้าแอร์มาปุ๊บผมจะปิดคลิปปั๊บเลยตอนนี้นะเพราะผมหายใจไม่ออกแล้วจริงคือเขาเปิดหน้าต่างรอไหมพี่เคนนะครับเขาทำกันไหมพอมันเปิดอยู่แค่นั้นแหละใกล้มาใกล้ใกล้ได้ไหมเดี๋ยวรอเอาลุ้นกันนะถ้ามันมาเราตบมือเลยไหมได้ Happy Birthday มาแล้วมาแล้วนักแต่งแล้วโอ้โหHappy birthday to you เราไม่ต้องใช้รีโมทอีกทีหนึ่งในการเปิดนะวิ่ง power พอใช้รีโมทมันปิดเลยแหละเปิดนี่ครับนี่นะครับยูดีกินหวานเชียงตุง2019เจอกันใหม่คลิปหน้าพี่เคนอาบน้ำแต่งตัวอาบน้ำเป็นชุดนอนกันนะหลับกันพรุ่งนี้เช้าตื่นเช้าแล้วพี่เคนนะสวัสดีครับบ๊ายบาย